ภานิติบัญญัติแห่งชาติร่วมกับจังหวัดสระบุรีศูนย์การทหารม้ามณฑลทหารบกที่18กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์และตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรีขอเชิญชวนนักปั่นชาวจังหวัดสระบุรีและจังหวัดใกล้เคียงร่วมกิจกรรมปั่นปลูกป่ากับโครงการพลิกฟื้นคืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ในวันจันทร์ที่3กันยายน2561เริ่มต้นจากสำนักงานท่องเที่ยวเชิงเกษตรองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยสิ้นสุดที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อยรวมระยะทาง25กิโลเมตรเริ่มลงทะเบียนเวลา7นาฬิกาปล่อยขบวนนักปั่นเวลา8นาฬิกา29นาทีและในเวลา10นาฬิกา19นาทีร่วมปลูกป่าบกณอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อยอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายเลขานุการโครงการพลิกฟื้นคืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติหมายเลขโทรศัพท์0813714178และ0860160007เชิญผองไทยสืบสานงานของพ่อร่วมทำต่อฟื้นฟูป่ารักษามั่นบกชายเลนมีคุณค่านับอนันต์พร้อมใจกันปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน